ผมจะสายแล้วเฮ้ยพิมพ์ทำไมวันนี้มาเช้าจังอ่ะปิดก็มาเช้าเหมือนกันนั่นแหละอ๋อเออเพราะมันวันนี้มันเป็นวันทำความสะอาดของเราสองคนนี่หว่าเบอร์ไปสวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนวันนี้เป็นวันที่1มิถุนายนนะคะซึ่งก็คือวันดื่มนมโลกค่ะครูอยากให้เราทุกคนเนี่ยให้ความสำคัญกับการดื่มนมนะคะเพราะว่านมเนี่ยมีประโยชน์ต่อการพัฒนาร่างกายของพวกเราทุกคนนะคะลูกมาทำที่สันเมื่อวานได้ทำมาปะทำคือห้องเด็กหญิงเมื่อวานไม่ได้มาเออเข้าใทุกคนในคาบนี้นะคะครูจะมาสอนให้รู้จักกับวันสำคัญอีกหนึ่งวันนั่นก็คือวันดื่มนมโลกค่ะเนื่องมาจากองค์การสหประชาชาติ The Food and Agriculture Organization โหยากไปเนาะลูกเนาะเอาง่ายๆดีกว่าหรือ FAO ได้กำหนดให้วันที่1มิถุนายนของทุกๆปีเป็นวันดื่มนมโลกเพื่อให้ประเทศต่างๆได้เล็งเห็นถึงประโยชน์และความสำคัญจากการดื่มนมค่ะโดยเด็กในช่วงวัยเรียนที่มีอายุ 6-12 ปีซึ่งนับเป็นช่วงวัยที่กำลังเจริญเติบโตจำเป็นจะต้องได้รับสารอาหารที่ครบถ้วนควรดื่มนมรสจืดวันละ 1-2 ไหอุ้ยเยอะไปลูกเดี๋ยวท้องอืดเนาะเอาแค่วันละ 1-2 แก้วก็พอค่ะเพื่อเสริมสร้างความแข็งแรงของกระดูกและฟันนอกจากการดื่มนมแล้วการทานอาหารให้ครบ5หมู่ก็ถือเป็นเรื่องสำคัญไม่แพ้กันนะคะพิมพ์เร็วๆหน่อยดิเดี๋ยวเราซ้อมแข่งกันไม่ทันแล้วนุ้ยได้ครับพี่ปิ๊กแป๊บนึงนะครับเก็บของก่อนนะช้าตลอดเลยโอ้ไปเที่ยวเก็บให้หรอขอบคุณครับโอ้ยคนโคตรเยอะว่ะเอาไงดีอะบันไดวะพอเริ่มแล้วเฮ้ยนั่นมันไอ้บาทป่ะ
โหดูดิมันกล้าว่ะมีการเอาแบบน้ำมาให้ลิลด้วยโหแล้วดูดิโอ้โหแหมมีจับพุงจับผมดูดิมีแบบยิ้มน้อยยิ้มใหญ่โอ้โหดูดิแบบแล้วลิลิมันไม่รู้หรอวะเนี่ยว่าแบบพีมชอบอ่ะชอบมันมาตั้งนานแล้วด้วยนะเว้ยแล้วแบบหรือว่าสองคนนี้มันคบกันแล้ววะให้พีมจริงๆด้วยแล้วก็มีอะไรจะให้เหมือนกันว่าแล้วเขาต้องมีใจว่าแล้วถึงคนที่เอานมมาใส่ไว้ที่ล็อกเกอร์ละลินขอบคุณมากเลยนะตลอดหลายปีที่ผ่านมานมกล่องของเธอช่วยให้คนตื่นแทบไม่ทันรถโรงเรียนคนนี้ได้อิ่มท้องในทุกๆเช้าสมองของฉันก็พร้อมสำหรับการเรียนไปด้วยและที่สำคัญร่างกายของฉันแข็งแรงมากๆฉันรับรู้ถึงความห่วงใยที่เธอมีให้ตั้งแต่นมกล่องแรกหวังว่าสักวันฉันจะได้ขอบคุณเธอต่อหน้าสักครั้งขอบคุณนะพีมอะเราให้รักใครมากๆนมไทยเดนมาร์กต้องมาเราไปก่อนนะฝนตกละพัฒนาอุตสาหกรรมคนเพื่อชีวิตที่ดีกว่าเฮ้ยพีมทำไรอะเลยอ่ะ